สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยประกาศหอมประกาศหอมนี่เป็นนามปากกานะครับคอลัมน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นฉบับบรรสุกที่30เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ประกาศหอมให้ชื่อว่ายุทธการขโมยนั่งร้านเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้น ประการหอมบอ,อกว่าอย่างนี้ครับเปียกและก็แฉะเลยนะครับทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องตั้งรัฐบาลทั้งเรื่องน้ําท่วมภาคเหนือที่กําลังไหลลงมาภาคกลางคือเห็นแล้วเนี่ยมันรู้สึกไม่สบายตัวทั้งสองกรณีตั้งรัฐบาลเที่ยวนี้ในพิเศษหน่อยครับเพราะว่านอกจากจะมีฝ่ายรัฐบาลมีฝ่ายค้านแล้วเนี่ยนะครับยังจะมีฝ่ายค้านในรัฐบาล แล้วก็มีฝ่ายรัฐบาลในฝ่ายค้านอีกต่างหากก็ถูถ่ายกันไปแบบนี้แหละครับแต่ว่าจะไปได้สักกี่น้ำเนี่ยบอกไม่ถูกเหมือนกันอยู่ที่ฝ่ายค้านในรัฐบาลและก็ฝ่ายรัฐบาลในฝ่ายค้านาจะเอาอยัางไงกับอนาคตทางการเมืองนั่นแหละครับเรื่องของพักพลังประชารัฐกับพักประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่จบยังไม่จบนะครับฝั่งประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาล21คนส่วนอีกสี่คนซึ่งนําโดยในหัวชวนหลีกภัยเนี่ย ต้องวางบทบาทตัวเองเอาให้ชัดนะครับว่าการเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลน,นั้นจะทํางานการเมืองในสภาได้ยังไงจะโหวตสวนรัฐบาลไปทุกกรณีหรือว่าจะดูเป็นเรื่องไปโดยเฉพาะถ้ามีวันหนึ่งซึ่งตัวเกิดขึ้นแน่ๆแะครับคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหากว่าเจอแจ็คพอตมิสเตอร์ต่อเดทถูกซักฟองเนี่ยแล้วจะทํากันยังไงครับจะหนุนไหมหรือว่าจะสวนหรือว่าจะงดออกเสียง ถ้าจะบอกว่าง่ายเนี่ยมันก็ง่ายอ่ะครับแต่ถ้ายากมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับงานของประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มก้อนชัดเจนอยู่แล้ว d n a คนละคตัวจึงแยกไม่ยากสักเท่าไรหร่นักแต่ของพลังประชารัฐนีดิสิครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มไปได้หมดเลยครับยิ่งกว่าหมอคางดำอีกนะครับภาพรวมสสกลุ่มพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มชัดเจน คือกลุ่มลุงป้อมบ้านป่ารอยต่อกับกลุ่มธรรมนัตบ้านจันสองล่าแต่ก็มีซ้อนกับไปซ้อนกันมาในสองกลุ่มผัวอยู่กลุ่มนึงเมียก็อยู่อีกกลุ่มนึงจำแนกยากเหลือเกินสถานะของพลังประชารัฐวันนี้ยังถือว่าเป็นพักรวมรัฐบาลอยู่คืออย่างน้อยๆเนี่ยซีกหนึ่งเป็นแน่ๆครับแต่ว่าอีกซีกหนึ่งเป็นได้ทั้งฝ่ายค้านในรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลในฝ่ายค้าน พลังประชารัฐมีสสทั้งหมด40ิบคนกลุ่มธรรมนัตบอกว่าตัวเองเนี่ยมีสสออยู่29คนส่วนกลุ่มบ้านป่าบอกว่าตัวเองมีสสในสังกัด25้าคนด้วยกันรวมแล้วเนี่ยมันเกินมา14คนนะครับ29บ้าบวก25ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงใครจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่นะครับเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลหรือว่าจะเป็นรัฐบาลในซีกฝ่ายค้าน กรณีของพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะจบลงด้วยซีกบ้านป่าเป็นฝ่ายค้านส่วนขั้วธรรมนัตก็ไปร่วมรัฐบาลโดยมีชื่อรัฐมนตรีกาฝากร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อเลี่ยงประเด็นข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐและมะติกรรมการบริหารพรรคต้องเรียกว่าเป็นการพลิกเกมโดยที่ฝั่งบ้านป่าในแทบจะหมดสิทธิตอบโต้เลยนะครับนอกจากถอยแล้วก็ไปปรับกระบวนทัพใหม่คนอย่างนฤมลพินโยสินวัฒน์หัวหน้าพรรคกล้าทำ ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อัคราพรมเผ่าน้องชายร้อยเอกธรรมนัฐเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาในโควตาของพรรคเพื่อไทยอิทธิศิริรัตยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาในโควตาคนนอกกรณีทั้งสกรณีเนี่ยจึงไม่มีพรรคพลังประชารัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับ และกลุ่มธรรมนัตก็ไม่ได้เสนอรายชื่อสารายชื่อในฐานะพักพลังประชารัฐอีกต่างหากคนที่แบ่งแยกและปกครองเนี่ยต้องเรียกว่าชลาดทั้งประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ในสถานะที่คล้ายๆกันนะครับคือโดนนักโทษคดีคอร์รัปชันจับแยกแล้วก็ครอบครองเรียบร้อยครับภาพที่ธรรมนัตโผล่ไปที่อาคารจินวัตสามแล้วก็หอบเอาชูชาติรักจิตอธิบดีกรมทรัทาน แลวก็รองอธิบดีไปด้วยเนี่ยตามข่าวบอกว่าเข้าไปรายงานสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดส,สุโขทยัยก็ตามนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าหากวันนี้เนี่ยน้ำไม่ท่วมอธิบดีกรมชลประทานก็คงไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปที่ตึกจินเป็นเรื่องน้ําท่วมในสถานการณ์การเมืองนะครับการเมืองเนี่ยเป็นหลักน้ําท่วมเนี่ยเป็นรอง ไปเจ้าเอกภูมิธรรมเทชยชัยที่นั่นด้วยนะครับคิดว่านายกอุงอิงภูมิธรรมและก็ธรรมนัตเดชจะพูดถึงเรื่องน้ําท่วมสุโขทัยตลอดนะครับจะไม่คุยเรื่องรายชื่อรัฐมนตรีแม้แต่คําเดียวอย่างนั้นแหละครับเอาละครับน้ําท่วมกระท่วมไปนะักการเมืองก็ตั้งรัฐบาลไปแต่ว่าจะเป็นรัฐบาลหมอคางดําคือมีทั้งน้ําเค็มน้ํากร่อยแล้วก็น้ําจืดครบทุกรสนะครับทีนี้มาถึงประเด็นสําคัญ ประเด็นสาคัญก็คือว่าทาไมทักษิณถึงยอมตั้งรัฐบาลในลักษณะแบบนี้แค่ยอมลุงป้อมดึงประชาธิปัตย์ง่ายๆไม่ซับซ้อนแบบนี้มันจะไม่ดีกว่าหรอครับแถมได้สสเข้ารัฐบาลแบบเป็นกอบเป็นกามอีกต่างหากจะเว้นก็แค่สสออาวุโสจากประชาธิปัตย์สี่คนที่ประกาศจะไม่ทรยศกับประชาชนเท่านั้นแหละครับทางเลือกที่จะผ่าซี่พลังประชารัฐการกวาดต้อนสสเข้าข้อคือการวางรากฐานให้ในายกแพ่ทองฐาน สำหรับการเลือกตั้งครั้งถัดไปซึ่งทักษินประกาศแล้วว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยจะมาที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับการได้สสอจากพลังประชารัฐ20บกว่าเสียงเอาไปเติมของเก่าณเวลานี้เนี่ยถือว่ามีสสมากเป็นอันดับที่หนึ่งในสภาในระหว่างนั้นถ้าหากว่าเลี้ยงดูดีๆอิมหมีพรีมัน ก็จะมีการไหลเข้ามาเป็นระยะระยะแล้วุงป้อมจะไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้ใจบรรดาลแรงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกครับแรงไม่มาสู้แรงดูดไม่ได้แน่ๆนะครับพักอื่นก็ระวังตัวแล้วกันแผนควบรวมพักเนี่ยมาแน่ๆตามยุทธการที่เรียกว่าขโมยนั่งร้านนั่นแหละครับ